วัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาออกไปนอกปราสาทนะคะทุกคนใครที่มาเที่ยวเมืองดูบรอบนิกนะคะแล้วต้องการตามรอยซีรีส์เกมออฟโธรนส์นะคะทุกคนนอกจากบันไดที่อยู่ตรงข้ามห้องเราแล้วที่เป็นหนึ่งในซีรีส์นั้นนะคะก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนก็คือป้อมไรส์ไลจีเน็กนะคะที่อยู่ด้านบนขวามือของเรานะคะทุกคนหรือที่เขาเรียกว่าโขดหินแห่งดูบรอบนิกนะคะAnyone want to do the...ดูอันนั้นวันอาคารนั่นแหละค่ะทุกคนป้อมปราการนั้นก็คือเป็นหนึ่งในซีรีส์เกมโทรนน้ำใสมากทุกคนน้ำอยากพายเรือคายักนะคะทุกคนเรากำลังจะขึ้นไปมิวเซียมนะคะทุกคนโอ้สวยมากไม่รู้ว่ากล้องจับได้หรือเปล่านะคะทุกคนขาสั่นเลยนะทุกคนขาก็สั่นขนาดนั่งอยู่ในรถแล้วเนี่ยขึ้นกระเช้าชมวิวตรงนี้นะคะทุกคนจุดสูงสุดของบล็อกนี้นะคะโอ้โหแขนยืดก็ขาสั่นถึงแล้วมิวเซียมอันนี้คือเมืองเก่าที่เราพักอยู่นะคะตอนที่มีสงครามปี1991ใครเกิดทันก็จะดูข่าวก่อนข่าวในก่อนข่าวในพระราชสำนักนะคะก็จะมีข่าวสงครามเซอร์เบียสโลวีเนียแล้วก็อีกหลายๆเมืองที่เมื่อก่อนนี้โครเอเชียก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูโกสลาเวียนะคะแล้วเขาก็แยกตัวออกมาคือแผ่นที่เมืองเก่านะคะที่อยู่ในปราสาทความน่าจะเป็นเราจะพักอยู่ตรงนี้จุดสีดำก็คือโดนระเบิดนะคะจุดแถบนี้โดนหมดเลยแต่อาคารที่เราอยู่จะโดนแค่2จุดวิวข้างบนมิวเซียมนะคะทุกคนนั่นคือที่เราพักนะคะทุกคนเขาเรียกว่าออนทาวน์ข้างบนนี้มองเมืองได้แบบว่าสุดลูกหูลูกตาแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะทุกคนคือพอเรามาขึ้นมายืนอยู่ข้างบนเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนมันไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่จากท่าเรือมาออนทาวน์นะคะมันเหมือนใกล้ๆเองแต่ว่ามันไกลมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยตรงน้ำสีฟ้ามีเรือจอดนะคะสวยไหมทุกคนถามคุณสาว่าเราจะลงไปยังไงเพราะตอนขึ้นมาเราขึ้นแท็กซี่มานะคะ25ยูโรแล้วตอนลงไปคุณสาวบอกว่าจะพานั่งกระเช้าลงไปขากลับเจอฝนนะคะทุกคนเลยไม่ได้ดูวิวตอนลงว่าฝนตกเนี่ยตรงนี้เป็นที่จุดขึ้นกระเช้านะคะสกายไบค์ไม่กล้าขึ้นขาสั่นฝนตกแค่บนเขานะคะทุกคนลงมาข้างล่างไม่มีฝนซะงั้นแต่พื้นก็เปียกอยู่นะกินได้ไหม
กินได้ไหมอันนี้อันต้นองุ่นดูสิหลังจากมื้อเย็นนะคะเราก็จะไปนั่งริมทะเลชมวิวสวยๆกันค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนเรามาอีกมุมหนึ่งของเมืองเก่านะคะทุกคนก็มองเห็นเมืองเก่าแล้วก็เห็นเรือจอดเยอะแยะมากมายเป็นเรือเล็กนะคะขึ้นเก้าอี้ถ่ายกันเลยทุกคนอาหารเช้ากินค่ะทุกคนหลังคาเป็นต้นองุ่นชิคเก้นสลัดนะคะทุกคนน่ากินมากวิวจากร้านอาหารนะคะเลยมาดูวิวฝั่งขวามือกันบ้างนะคะทุกคนสวยเหมือนกันเดินผ่านหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวพาเข้าโบสถ์นะคะทุกคนเพราะว่าบางทีมาก็ปิดแต่วันนี้ไม่ปิดนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในนะคะคุณสาบอกว่าเป็นคริสเตียนโรมันคาทอลิกนะคะทุกคนเพราะว่าส่วนมากชาวโครเอเชียจะนับถือคริสเตียนโรมันคาทอลิกน่าจะประมาณเกือบ 85% เลยทีเดียวหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะทุกคนทุกคนถ้าใครมาดูบ๊อบมิดที่โครเอเชียนะคะหารองเท้าที่ใส่สบายสบายที่สุดมานะคะเพราะว่าทุกที่เป็นขั้นบันไดทั้งนั้นเลยเดินขึ้นมาได้ขึ้นถังแผ่แผ่เราเข้ามาในสนามบาสทุกคนว่าจะปีนกับปีนไปเดินบนกำแพงไม่ไหวนะคะทุกคนตรงนี้เป็นสนามบาสเกตบอลนะคะทุกคนก็จะมีลูกกงเราสามารถมองวิวได้ด้วยสวยมากยืนได้อีกนานเลยตรงนี้แต่ว่ามีเด็กๆเล่นบาสอยู่นะคะหกโมงแล้วเสียงระฆังทุกซอกทุกมุมนอกกำแพงเมืองอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าคนละมุมกับที่ไปมาเมื่อเช้านะคะแต่ว่าเดินทะลุหากันได้โอ้ไอศกรีมเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวโครเอเชียนะคะก็เป็นกิจกรรมทางน้ำเนาะเป็นประเพณีของเขาแต่ไม่รู้ว่าแข่งอะไรแต่รู้ว่ามันเหมือนสนามบอลอะไรสักอย่างนึงนะคะทุกคนมาตอนจบแล้วเลยไม่ได้ดูตอนแข่งนะคะกลางวันคนจะแน่นมากเลยนะคะเพราะว่าวัยรุ่นจะมากระโดดน้ำที่นี่พับเล็กๆนอกกำแพงสูงๆแบบนี้นะคะทุกคนก็จะไต่บันไดลงมาก็ที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตรงนั้นคือทางเข้านะคะทุกคนออกมาจากกำแพงแล้วก็เดินลงบันไดมาน่าทางเข้าทางออกอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนสวัสดีวันที่4เรากำลังจะเดินไปชายหาดกันนะคะชายหาดจริงๆไม่หนอเพราะเราเคยเจอแต่ก้อนหินเรามาถูกทางไหมเราต้องขึ้นบันไดตรงนั้นไหมถึงชายหาดแล้วทุกคนเราต้องเดินลงไปข้างล่างนะคะเป็นชายหาดยาวประมาณ20เมตรทางลงชายหาดนะคะทุกคน
น่าจะเป็นชายหาดแรกที่มาถึงโครเอเชียและเป็นชายหาดเตรียมตัวมาเล่นน้ำนะคะทุกคนแต่ว่าร้อนมากทางลงนะคะทางลงเป็นร้านอาหารแล้วคนก็เยอะมากแล้วก็ร้อนมากด้วยนะคะทุกคนตรงนี้เป็นทางลงไปเล่นน้ำได้นะคะเดินลงมาก็เจอแบบนี้ทุกคนสวยจังแต่ร้อนนะคะร้อนมากจะเล่นน้ำถอดรองเท้าหรือยังทุกคนอากาศร้อนนะคะก็เลยยังไม่ลงเล่นน้ำกะว่าเดี๋ยวจะมาสักประมาณเย็นๆเดินกลับเข้าไปในปราสาทกันกับทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะคะถ้าลงไปเล่นน้ำตอนนี้คือไหม้แน่นอนตรงนี้เป็นพระราชวังแลคเตอร์นะคะแล้วก็มหาวิหารดูบรอฟมิกแล้วก็ถนนสตาร์ดันที่เดินทุกวันที่อยู่ดูบรอฟมิกเลยนะคะทุกคนมากินข้าวร้านเดิมนะคะทุกคนเพิ่มเติมก็คือมื้อเย็นนะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปเล่นน้ำทูน่าสเต็กนะคะทุกคนหอมมากสีสันแต่ละวันแต่ละเดย์ของถนนสตาร์ดันก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนพอเรากินข้าวเสร็จเราเดินลงมาก็ว่าจะมาดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วก็มาเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปทางชายหาดแล้วก็จะไปเล่นน้ำกันนะคะเล่นน้ำทะเลกันไหมทุกคนโอ้โหเปียกลงน้ำไหมทุกคนลงน้ำไหมจะพามาดูป่าคุณสาโดนปลาตอดไปสองรอบว้าวที่หนูข้างบนมีงานแต่งนะคะทุกคนเป็นร้านอาหารครึ่งชายหาดเป็นของร้านอาหารอีกครึ่งชายหาดเป็นของทุกคนโอ้สดชื่นจังเลยมาเล่นน้ำตอน18:00 PM ทุ่มหนึ่งเสร็จแล้วขึ้นมาข้างบนนะคะทุกคนวิวสวยมากวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่เราจะอยู่ที่ไม่ใช่สิพรุ่งนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางแต่เช้านะคะวันนี้เราอยู่กันที่ดูบรอฟนิกแล้วเราก็จะกลับกันพรุ่งนี้นะคะสวยไหมทุกคนปกติเราจะนั่งกันอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งปราสาทแต่ว่าวันนี้เรามาฝั่งนี้เพื่อมาเล่นน้ำที่ชายหาดชายหาดอันเล็กๆครึ่งหาดนี่เป็นของร้านอาหารนะคะอีกครึ่งหาดก็คือคนทั่วไปเล่นได้คนเพ้นนะคะภาพสีน้ำมันของดูบรอฟนิกสวยไหมทุกคนถนนสตาร์ดันยามเช้าค่ะทุกคนคนน้อยมาก4วันที่ดูบรอฟมิกนะคะทุกคนวันนี้เรากำลังจะเดินทางกลับกันเราจะไปขึ้นเครื่องที่ดูบรอฟมิกแอร์พอร์ตนะคะถึงสนามบินดูบรอฟมิกแล้วนะคะทุกคนสนามบินเล็กมากขนมผิงค่ะทุกคน6 ยูโรเที่ยวโครเอเชีย1 สัปดาห์ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนสวัสดีภาพนะคะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะคะบ๊ายบาย